หลังจากลงพื้นที่บริการคัดกรองคนไข้โรคหัวใจผู้ที่มีความเสี่ยงกับโรคหัวใจขาดเลือดจะถูกส่งต่อเพื่อทำการรักษาณโรงพยาบาลจุฬารัตน์3 International ครับคนไข้มาด้วยว่าเจ็บแน่นหน้าอกฮะเจ็บมากจนต้องไปนอนโรงพยาบาลที่เอกชนแห่งหนึ่งแล้วก็เขาส่งตัวมาเพื่อฉีดสีดูเส้นเลือดหัวใจผู้ป่วยรายนี้ก็มีตีบอยู่2เส้นนะฮะคนไข้แต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันเราก็ต้องเข้าใจในคนไข้แต่ละคนที่แตกต่างกันเพื่อให้คนไข้ได้หายกลับบ้านเป็นปกติที่นี่ประกอบไปด้วยทีมแพทย์แล้วก็พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่พร้อมดูแลคนไข้ที่นี่สามารถดูแลคนไข้ที่เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบโรคลิ้นหัวใจโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็โรคหัวใจแต่กำเนิดรักษาได้ครับสำหรับผู้ป่วยเส้นเลือดหัวใจตีบแพทย์จะใช้เวลารักษาผู้ป่วย30นาทีถึง1ชั่วโมงและคนไข้พักฟื้นเพียง1คืนก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้อาการของโรคกลับมานะครับเนื่องจากว่าพวกโรคพวกนี้มันไม่หายขาดอาจจะมีกลับเป็นซ้ำได้ต้องมาดูนัดตรวจตามแพทย์นัดจำเป็นต้องคุมอาหารหวานมันเค็มลดลงฮะแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอถ้ามีปัจจัยเสี่ยงเช่นเบาหวานความดันไขมันก็ต้องลดปัจจัยเสี่ยงโดยการรักษาต่อเนื่องอย่างถ้าเกิดสูบบุหรี่อยู่ก็ควรจะเลิกเพราะจุฬารัตน์เป็นมากกว่าโรงพยาบาลสายด่วนคอลเซ็นเตอร์1609ตลอด24ชั่วโมง